สวัสดีครับนี่คือหนังสือเสียง Home with God กลับบ้านกับพระเจา้าผลงานของเนลโดนัลวอล l s บทที่20ความทรงจำที่9ความตายคือขั้นตอนที่เธอสร้างบุคลิกภาพใหม่ขึ้นมาโอเคครับเรากำลังเปรียบเทียบแอปเปิลและส้มรวมทั้งใช้การเปรียบเลยนี้เป็นวิธีที่ผมลาจากโลกกายภาพไปสู่มิติทางจิตวิญ,ญญาณโดยการเดินทางจากใจกลางตัวผมเอง เพื่อไปถึงที่นั่นแล้วเมื่อผมไปถึงความจริงที่แตกต่างอีกฟากหนึ่งของจุดศูนย์กลางแล้วจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปครับเธอจะมีประสบการณ์อะไรก็ตามขึ้นอยู่กับว่าเธอจากศูนย์กลางมาแบบไหนหากเธอปล่อยปัญหาไว้ที่แกนกลางเธอก็จะรู้สึกสมดุลเพราะเธอไม่ได้นำแก่นของปัญหานั้นติดตัวมาด้วยหากเธอไม่ปลดปล่อยมันเอาไว้เพราะแค่ไม่อยากที่จะทำแบบนั้น เธอก็จะนำปัญหาอะไรก็ตามที่เธอยังไม่ปลดปล่อยมาสู่อีกฟากหนึ่งด้วยเพื่อที่จะเผชิญหน้ากับมันและมีโอกาสในการจัดการอีกครั้งหนึ่งหากเธอตั้งใจจบชีวิตตัวเองด้วยหวังว่าจะหนีจากปัญหาเหล่านั้นได้เธอจะหนีไม่ได้หรอกเธอจะเลือกกลับมาโลกกายภาพด้วยอุโมงค์การเวลาเดิมและเคลื่อนที่ผ่านประสบการณ์แบบเดิมอีกครั้งตั้งแต่เริ่มแรกเลย ที่ท่านพูดถึงคำว่าแก่นของปัญหาหมายถึงอะไรครับแก่นของปัญหาอาจหมายรวมถึงการถูกทอดทิ้งความรู้สึกไม่คู่ควรไม่ดีพอมีไม่มากพอแบ่งแยกหรือความรู้สึกที่ผิดพลาดอื่นๆที่เธอมีอันเกี่ยวข้องกับตัวเองที่สุดแล้วแกนของปัญหาจะเกี่ยวข้องกับเรื่องเดียวนั่นก็คือบุคลิกภาพของเธอ แกนของปัญหาอาจมีได้หลากหลายรูปแบบแต่ทั้งหมดนั้นจะนำไปสู่แค่คำถามเดียวนั่นก็คือตัวฉันคือใครเธอนั้นเดินทางผ่านที่ว่างและการเวลาอันต่อเนื่องเพื่อรู้จักตัวเองและมีประสบการณ์อย่างเต็มเปี่ยมในการสร้างสรรค์ตัวเองขึ้นมาใหม่อย่างดีที่สุดตามวิสัยทัศน์ที่เธอยึดถือเกี่ยวกับว่าตัวเองคือใคร ขึ้นอยู่กับธรรมชาติของประสบการณ์ที่เธอได้ส่งมอบให้แก่ตัวเองในโลกกายภาพเธอได้เข้าถึงแก่นแท้ของตัวเองและเคลื่อนต่อไปยังอีกฟากในรูปธรรมแบบใดแบบหนึ่งประสบการณ์ในศูนย์กลางไม่ได้เป็นการการันตีว่าผมจะรู้จักตัวเองได้อย่างเต็มที่ด้วยการปลดปล่อยปัญหาต่างๆที่ผมมีหรือครับประสบการณ์ที่ศูนย์กลางจะไม่ทำให้เธอรู้จักตัวเองได้อย่างครบถ้วนที่จริงแล้ว เธอจะไม่มีวันรู้จักตัวเองได้อย่างครบถ้วนหรอกกระนั้นเธออาจเลือกที่จะปลดปล่อยปัญหาที่เธอมีอยู่หรือไม่ก็ได้มันจะขึ้นอยู่กับเธอปรารถนาที่จะไปที่ไหนต่อไปเธออยากรู้อะไรเธออยากมีประสบการณ์อะไรผมไม่เข้าใจครับฉันจะอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมเมื่อเราคุยกันเรื่องประสบการณ์จากศูนย์กลางการหลอมรวมจากตัวตนไปสู่ตัวตน ตอนนี้แค่รู้เพียงว่าเธอจะอุบัติขึ้นมาจากการหลอมรวมทั้งหมดแล้วต่อมาก็จะเป็นห่วงเวลาใหญ่สุดของทางเลือกเสรีเท่าที่เธอเคยจินตนาการไว้ผมจะอุบัติขึ้นเหรอครับผมจะไม่อยู่ที่นั่นเหรอผมจะไม่หลอมรวมกับความเป็นหนึ่งเดียวหรอกหรือครับไม่ถ้าอย่างนั้นผมจะได้อยู่อีกฟากไปจนนิดนิรัน์หรือเปล่าครับนันชัยทีผมจะได้อยู่ไหมไม่หรอก เมื่อเธอไปอีกฟากหนึ่งเธอจะค้นพบว่าแอปเปิลได้เปลี่ยนเป็นส้มแล้วหมายถึงเมื่อเธอเคลื่อนไปสู่ความจริงใหม่ทั้งหมดแล้วล้วก็เธอจะตระหนักว่าเธอไปที่นั่นด้วยเหตุผลบางประการและงานของเธอที่อีกฟากก็เป็นงานที่น่าอัศจรรย์น่าตื่นเต้นมีความสุขแต่เมื่อมันเสร็จสิ้นลงแล้วก็จะถึงเวลาที่ต้องเดินทางกลับมันคือตัวตนที่แท้จริง ตัวตนที่สมบูรณ์ที่เธอจะได้พบเจอและระลึกได้ที่ศูนย์กลางสภาวะที่อีกฝากนั้นสมบูรณ์แบบเพื่อง,งานในการตระหนักรู้ตัวตนที่สมบูรณ์ในแบบที่อยู่นอกศูนย์กลางและการทําเช่นนั้นเธอจะสร้างเส้นทางไปพร้อมกับเส้นทางการเวลาที่อยู่นอกขอบเขตของอีกฝากได้โปรดบอกผมอีกครั้งนะครับยังมีงานอะไรกันที่ผมจำต้องไปทำที่อีกฟาก มันไม่เชิงเป็นงานที่ยากอะไรหรอกนะที่จริงมันคือความเบิกบานขั้นสุดต่างหากมันคือความเบิกบานในสิ่งที่เธอได้มีประสบการณ์ระหว่างการหลอมรวมกับเนื้อแท้ที่เป็นจริงว่าเธอคือใครสวรรค์แห่งนี้ฉันจะอธิบายว่ามันทำงานเช่นไรในภายหลังทันทีที่เธอละจากชีวิตที่เป็นกายภาพเมื่อเธอเคลื่อนไปสู่ขั้นที่สามของความตาย ความหวังจะกลายเป็นความจริงทุกภาพลวงของชีวิตกายภาพจะเผยตัวออกมาว่ามันเป็นเพียงภาพลวงตาเท่านั้นตาของเธอจะเปิดกว้างมุมมองจะขยายและแผ่ออกปลดปล่อยความคิดและความเชื่อที่เคยยึดถือไว้จากขั้นตอนที่สองของความตายเธอจะเริ่มสร้างความเชื่อใหม่ขึ้นมาปัจจุบันขณะคือประตูสู่ความเชื่อความเชื่อคือประตูสู่การรู้ การรู้คือประตูสู่การสร้างและการสร้างคือประตูสู่ประสบการณ์ประสบการณ์คือประตูสู่การแสดงออกการแสดงออกคือประตูสู่การเป็นมันคือกิจกรรมของทุกชีวิตและเป็นหน้าที่หนึ่งเดียวของการเป็นพระเจ้าผมไม่รู้ว่าทำไมถึงได้ประหลาดใจที่ได้ยินว่ามีสิ่งที่เรียกว่าความหวังความเชื่อในชีวิตหลังความตายด้วย ความหวังคือพลังงานไม่มีอะไรที่มากหรือน้อยไปกว่านั้นทุกความคิดคือพลังงานและสิ่งที่เรียกขานกันว่าเป็นชีวิตหลังความตายก็ไม่ใช่อะไรนอกจากพลังงานมันคือสนามพลังจัก,กรวาลของความเป็นไปได้ไร้ขีดจำกัดมันใหญ่โตกว้างขวางแต่เป็นเพียงพื้นฐานและรากฐานในเคมีของมันในส่วนประกอบที่เป็นพลังงานในการสร้างและการทำงาน ที่จริงความสง่างามของมันทอดยาวอยู่ในความเรียบง่ายอันเป็นพื้นฐานชีวิตหลังความตายไม่ใช่การเวลาหรือสถานที่ที่วิญญาณดำรงอยู่เช่นหุ่นยนต์อันไร้ความรู้สึกหรืออารมณ์มันตรงข้ามเลยทีเดียวมันคือพื้นที่ที่ความรู้สึกและอารมณ์เพิ่มสูงขึ้นเพื่อสร้างสนามพลังที่เกี่ยวข้องภายในวิญญาณ อันสามารถจดจำและค้นพบอีกครั้งว่าตัวเองคือใครความตายคือกระบวนการในการสร้างบุคลิกภาพขึ้นมาใหม่สถานที่ที่เรียกว่าสวรรค์คือสิ่งที่มีไว้เพื่อให้เธอทำเช่นนั้นสวรรค์ไม่ได้เป็นสถานที่จริงแต่มันคือสภาวะของการเป็นและอีกฝากหนึ่งก็ไม่ใช่อีกหนึ่งจัก,กรวาลแต่เป็นการแสดงออกของจักรวาลเป็นวิถีทางแห่งการดำรงอยู่ มันคือภาวะการดำรงอยู่ในสวงสวรรค์ผ่านกระบวนการการแสดงออกด้วยตัวเองอันเป็นวิถีทางของพลังงานศักดิ์สิทธิ์ผ่านตัวเองเธอเข้าใจหรือยังที่ว่าอีกฝากหมายถึงการที่เธอเคลื่อนจากแก่นแท้ของตัวเองไปสู่มิติทางจิตวิญญาณเพื่อที่เธอจะได้ตระหนักว่าสิ่งที่ประสบในแก่นแท้ของตัวเองคือความจริงผ่านมุมมองระยะไกล และนำมาสร้างใหม่ขึ้นในตัวเธอเป็นเธออีกครั้งพระเจ้าช่วยอะไรคือสิ่งสุดยอดที่ผมได้ค้นพบในแก่นแท้ของตัวเองล่ะครับตัวตนที่แท้จริงของเธอยังไงละ่ะความรุ่งโรจน์และความหัศจรรย์ว่าตัวเธอคือใครและชีวิตที่แท้จริงคืออะไรกันแน่สั้นๆก็คือพระเจ้าคืออะไรหรือยังไงนะครับฉันจะอธิบายในภายหลัง ให้ไกลสุดเท่าที่ข้อจํากัดในการสื่อสารจะสามารถทำได้ถึงตอนนี้จะเป็นประโยชน์กว่าหากเรายังคงใช้การเปรียบเลยดังเดิมได้ครับเมื่อเธอมาจนสุดขอบของอีกฟากเมื่อเธอได้รู้ในสิ่งที่มาเพื่อรู้ในดินแดนแห่งนี้แล้วก็เปรียบได้ว่าเธอจะหันหลังและกลับไปเธอจะเคลื่อนผ่านดินแดนแห่งจิตวิญ,ญญาณอีกครั้งและในครั้งนี้ ก็ม่งหน้ากลับไปสู่แก่นแท้ของตัวตนพร้อมกับทั้งหมดที่เธอได้เรียนรู้มาเธอนำความรู้กลับไปยังแก่นแท้ของตนและเข้าสู่กระบวนการที่ลึกล้ำในการสร้างตัวตนขึ้นมาอีกครั้งในวิสัยทัศน์ที่ดีที่สุดในระดับของแก่นแท้ในห้วงเวลาแห่งเสรีที่เธอเป็นผู้เลือกหากเป็นไปตามสิ่งที่ได้รู้มาความปรารถนาต่อไปของเธอก็คือ การได้มีประสบการณ์ว่าตัวเองคือใครผ่านการแสดงออกทางกายภาพเธอจะเคลื่อนผ่านประสบการณ์ของการล้อมรวมอีกครั้งด้วยการเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าเพื่อเตรียมพร้อมที่จะกลับมาเกิดอีกครั้งเปรียบเทียบได้ว่าผมจะลาจากส้มเพื่อกลับมาที่แอปเปิลเหรอครับผมจะรักษาระดับทางจิตวิญญ,ญาณและกลับคืนสู่กายภาพใช่แล้วทำไมทำไมผมจะต้องทำแบบนั้นด้วยล่ะครับ เพื่อให้เธอมีประสบการณ์กับสิ่งที่เธอมาเพื่อเรียนรู้การรู้กับการมีประสบการณ์นั้นเป็นสองสิ่งที่แตกต่างกันกระบวนการที่ฉันอธิบายนี้เป็นไปอย่างหมุนเวียนเธอเข้าสู่แก่นแท้ของการเป็นหลังจากสิ่งที่เธอเรียกขานว่าเป็นความตายเพื่อที่จะกลับมาสร้างบุคลิกภาพอีกครั้งเธอเคลื่อนผ่านมิติจิตวิญ,ญญาณและการรู้อีกครั้งว่าเธอคือใครอย่างเต็มเปี่ยม เธอได้กลับไปยังแกนกลางของตนก่อนที่จะกลับมาสู่สิ่งที่เธอเรียกว่าการเกิดเพื่อสร้างบุคลิก,กภาพขึ้นมาใหม่ในเวอร์ชันที่ดีที่สุดจากวิสัยทัศน์ที่ดีที่สุดที่เธอมีต่อตนเองนั่นคือเธอจะยกระดับของประสบการณ์และแสดงออกจากตัวตนจากนั้นก็จะเคลื่อนไปยังระดับต่อไปนี่เรียกว่าการวิวัฒนาการ เธอใช้ชีวิตในโลกกายภาพที่เธออาจรู้จักตัวเองผ่านประสบการณ์ส่วนตนการกลับมายัางชีวิตที่มีรูปกายจะหนักมากมันคือการดำรงอยู่แบบหนานแน่นหากเทียบกับสิ่งที่เธอเพิ่งผ่านพ้นมาและก่อเกิดการสูญเสียของบุคลิกภาพในแบบเต็มที่เธอได้สร้างเอาไว้สิ่งนี้ได้ถูกออกแบบมาเรียบร้อยแล้วเธอจะรู้ได้อย่างครบถ้วนหรือไม่ เธอไม่อาจมีประสบการณ์แบบแยกส่วนได้นี่คือสิ่งที่เธอได้มาที่โลกกายภาพเพื่อที่จะลงมือทาเมื่องานเสร็จสิน้นมันตั้งใจจะเป็นประสบการณ์ที่แสนเบิกบานเช่นเดียวกับในชีวิตหลังความตายเธอจะตายลงอีกครั้งและกลับไปยังแก่นแท้ของตัวเองเพื่อที่จะสร้างบุคลิกภาพในแบบเต็มเปี่ยมอีกครั้งเธอจะอุบัติขึ้นมาใหม่และเคลื่อนผ่านมิติทางจิตวิญ,ญญาณ เพื่อแสดงออกว่าตัวเธอคือใครและเป็นอะไรอย่างเต็มเปี่ยมผ่านการรู้เธอจะหวนกลับมาที่แก่นแท้ของตัวเองก่อนการทำสิ่งที่เรียกว่าการเกิดเพื่อสร้างอัตลักษณ์ขึ้นมาใหม่ในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดเธอได้มอบการเกิดใหม่ในโลกกายภาพแก่ตนเองและเธออาจรู้จักตัวเองผ่านประสบการณ์ส่วนตนเมื่องานเสร็จสิน้นเธอจะตายลงอีกครั้ง และกลับไปยังแก่นแท้ของตัวเองเพื่อที่จะสร้างบุคลิกภาพแบบเต็มเปี่ยมขึ้นมาอีกครั้งเธอเคลื่อนผ่านมิติทางจิตวิญญาณผ่านกระบวนการที่รู้ว่าตัวเธอคือใครและเป็นอะไรเธอได้กลับไปยังแกนกลางของตนเพื่อที่จะกลับมาสู่สิ่งที่เธอเรียกว่าการเกิดเพื่อสร้างบุคลิกภาพขึ้นมาใหม่ในเวอร์ชันที่ดีที่สุดกระบวนการที่ว่านี้ดำเนินต่อไปชั่วนิดนิรัน การหลอมรวมกับธรรมธาตุหรือเอเซนที่แก่นแท้ของตัวเธออย่างสมบูรณ์ได้สร้างความสนใจทางพลังงานเป็นสิ่งที่เธอเรียกว่าการปรับการสั่นสะเทือนหรือการเร่งทางจิตวิญ,ญญาณให้เร็วขึ้นทำให้เป็นไปได้ในการอุบัติใหม่สู่มิติทางจิตวิญ,ญญาณหรือโลกกายภาพก็ได้วงจรของชีวิตดำเนินต่อไปชั่วนิดนิรันด์เพราะมันคือความปรารถนาของสรรพสิ่ง หรือ all that is ที่จะเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตัวเองซึ่งที่จริงแล้วมันก็คือความทรงจำที่9มันคือความปรารถนาของสรรพสิ่ง all that is ที่จะเรียนรู้ตัวเองผ่านประสบการณ์นี่จึงคือสาเหตุของทุกชีวิตจดจำสิ่งที่ฉันได้บอกไว้จิตวิญญาณมาที่นี่ด้วยการรู้อย่างสมบูรณ์ ทางเส้นทางในโลกจิตวิญญาณและมีประสบการณ์อย่างสมบูรณ์ตามเส้นทางของโลกกายภาพทั้งสองเส้นทางได้ถูกนำมาใช้และนี่จึงเป็นสาเหตุที่จำต้องมีโลกสองโลกที่ถูกนำมาไว้ด้วยกันรวมกันที่แก่นแท้เพื่อที่เธอจะได้มีสิ่งแวดล้อมที่สมบูรณ์แบบอยู่ภายในในการสร้างความรู้สึกอันสมบูรณ์แบบเพื่อสร้างการตระหนักรู้ที่สมบูรณ์พร้อม จำที่ฉันบอกได้ไหมชัวขณะแห่งการตระหนักรู้อย่างแท้จริงมันคือการรู้มันคือการมีประสบการณ์และมีความรู้สึกอย่างสมบูรณ์ว่าตัวเธอคือใครมันมาแบบเป็นขั้นเป็นตอนและแต่ละเส้นทางในหนึ่งชีวิตก็ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในขั้นตอนเหล่านั้นงั้นผมก็กลับไปสู่กายภาพเพียงเพื่อจะได้รับโลกแห่งประสบการณ์งั้นสิครับถูกต้องพูดได้ดีมาก ก่อนที่เธอจะกลับมาสู่กายภาพเธอได้ล้อมรวมกับธรรมธาตุที่เป็นแก่นแท้ของตัวเองเธอล้อมรวมและอุบัติขึ้นจากนั้นก็เดินทางออกไปสู่รอบนอกที่เธอเคยจากมาถามหน่อยเถอครับจะเกิดอะไรขึ้นหากผมทำขั้นตอนทุกอย่างที่ว่าครบถ้วนสิ่งที่ผมเรียกว่าครบทุกชีวิตและหวนกลับมาด้วยการตระหนักรู้ที่ครบถ้วนผมจะได้ดำรงอยู่ในสวงสวรรค์ตลอดไปไหม หรือผมจะอยู่แค่ที่แก่นแท้ได้ไหมผมจะหลอมรวมไปตลอดการเลยหรือเปล่าเธอจะไม่เลือกทำเช่นนั้นท้าไมล่ะครับหากเธอเกิดการรู้ตัวตนอย่างเต็มเปี่ยมแล้วความปรารถนาที่สุดของเธอจะกลายเป็นการมีประสบการณ์ของความเป็นจริงที่ไม่ต่อเนื่องแล้วยังไงต่อครับและเธอก็จะกลับมาอย่งโลกกายภาพอีก กลับไปสู่จุดเดิมที่ผมเพิ่งจากมาเนี่ยนะกลับไปสู่จุดที่เธอเคยจากมาในร่างกายเดิมที่มีประสบการณ์แบบเดิมอีกครั้งหรือในร่างใหม่เพื่อรับประสบการณ์ชีวิตใหม่มันจะเป็นไปตามที่เธอปรารถนาเธอจะตัดสินใจว่าเป็นตอนไหนที่เธอจะเดินทางมานั่นคือชั่วขณะของทางเลือกเสรีที่เกินกว่าจะจินตนาการได้ บางดวงวิญญาณที่มีความเชี่ยวชาญบางอย่างจะเลือกกลับมาเพื่อมีประสบการณ์ในร่างเดิมเพื่อที่พวกเขาจะได้บรรลุขั้นตอนสุดท้ายของเส้นทางบางดวงวิญญาณอาจเลือกกลับไปด้วยรูปกายใหม่ใช้ชีวิตที่แตกต่างไปอย่างสิ้นเชิงไม่ว่าจะเป็นทางไหนเธอจะรู้ได้อย่างเต็มเปี่ยมว่าตัวเองคือใครเธอจะใช้ชีวิตด้วยการตระหนักรู้อย่างเต็มที่ ความแน่นอนจะเป็นการตระหนักรู้ของเธอความสมบูรณ์แบบจะเป็นการรู้และประสบการณ์ของเธอซึ่งคนอื่นก็จะรู้และมีประสบการณ์ได้เช่นกันว่าตัวเธอคือใครและเขาก็จะเรียกเธอว่าแรปไบและอาจารย์และครูและอื่นๆพวกเขาถึงขนาดสาบานว่าผมคือหนึ่งเดียวคนนั้นใช่และพวกเขาอาจคิดว่าไม่มีใครอื่นที่เหมือนเธอ นั่นจึงเป็นงานของเธอที่จะทำให้พวกเขาเชื่อว่ามันไม่ใช่แบบนั้นทุกคนล้วนเป็นเหมือนเธอทุกคนสามารถรู้และมีประสบการณ์ในสิ่งที่เธอรู้และมีประสบการณ์แบบเดียวกับสิ่งที่เธอรู้และมีประสบการณ์จะเป็นความเบิกบานอย่างที่สุดและเธอจะออกค้นหากับแบ่งปันมันแก่ทุกๆคนและเธอจะไม่คิดลาจากชีวิตทางกายภาพเลย เพราะมันจะทำให้เธอแสดงออกแก่ผู้อื่นว่าพวกเขาเป็นใครที่แท้จริงมันอาจดูเหมือนว่าบุคคลอื่นได้พลากชีวิตของเธอไปแต่เธอรู้ดีว่ามันเกิดอะไรขึ้นเธอรู้ว่าไม่มีใครตายโดยขัดแย้งกับเจตนารม์เวลาหรือหนทางที่เขาเลือกมาเองและเธอจะเห็นว่าความตายคือห่วงเวลาแห่งการสร้างสารรค์ มันจะสร้างให้คนมากมายเปิดออกสู่ความเป็นจริงที่มีขนาดใหญ่กว่าเดิมอีกมากถ้าเช่นนั้นไม่ว่าจะเป็นทางไหนที่ผมจะกลับสู่การตระหนักรู้อันสมบูรณ์หรือจะคงเส้นทางของผมเอาไว้มันก็คือความจริงที่ว่าผมจะพบตัวเองในอีกด้านของแอปเปิลอันเป็นจุดเริ่มต้นใช่ไหมล่ะครับใช่เธอจะเดินทางจนครบวงจรชีวิตแล้วท่านก็บอกว่าผมจะกลับมาอีก กลับมายัางวงจรชีวิตแบบเดิมอีกรอบน่ะเหรอครับกลับมาอีกซ้ำแล้วซ้ำเล่าใช่แล้วถ้าเธอเลือกที่จะทำแบบนั้นงั้นมันก็คือการใช้ชีวิตแบบเดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่าสินะครับเราคงต้องคุยเรื่องนี้กันอีกมากพูดอีกก็ถูกอีกครับเอาละครับเนื้อหาในบทนี้ก็จบลงตรงนี้หวังว่าคงเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยจะมีบางช่วงที่เนื้อหาอาจจะฟังไม่ค่อยเข้าใจนะครับ ก็ใช้การฟังผ่านๆหรือฟังบริบทเอานะครับซึ่งทั้งหมดที่นิวกับพระเจ้าคุยกันเนี่ยก็ไม่ได้แตกต่างจากวัตจักรของวงจรชีวิตตามแบบที่ศาสนาพุทธเขาสอนกันมานั่แหละครับแต่ก็มีความต่างในเนื้อหาบางจุดบ้างก็ฟังไว้เป็นวิทยาทานนะครับขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับที่ติดตามมาถึงตรงนี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีนะครับ